ภาพันธ์นี้เนี่ยในทิศทางที่เราอยากจะเห็นเกิดการบิ้วขึ้นในคนเนี่ยนอกจากความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วก็คือความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นจากคนรอบข้างเราสามารถรับจากเขาและสามารถให้กับเขาได้ด้วยดังนั้นเองการมีความสัมพันธ์ที่ดีจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปอย่างมากในตลอดเดือนกุมภาพันธ์จะมีคำสอนที่ทำให้เราได้สำรวจความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบข้างและสำหรับวันนี้เราจะสำรวจคนคนแรกที่เราต้องมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องก่อนไม่ใช่ใครที่ไหนครับแต่เป็นตัวของเราเองเราอยากจะมาดูด้วยกันว่าพระคัมภีร์ให้แง่มุมอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการรักตัวเองการรักตัวเองอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ยินบ่อยในคำเทศนาต่างๆมากนักเพราะอะไรครับเพราะว่าคนอาจจะมีความคิดว่าเมื่อเรารักตัวเองเยอะเราก็จะรักคนอื่นน้อยลงดังนั้นเพื่อจะสอนให้เรารักคนอื่นเยอะๆอุทิศตัวเองเพื่อคนอื่นเยอะๆเราก็เลยสนใจอยู่ที่ว่าทำยังไงเราจะรักตัวเองให้น้อยที่สุดเพื่อจะรักตัวเองคนอื่นได้มากขึ้นเรามีความคิดว่ามันเหมือนมีภาชนะในพื้นที่หนึ่งถ้าคุณรักตัวเองเยอะคุณจะรักคนอื่นได้น้อยแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าจากที่เราเคยเห็นประสบการณ์คนรักตัวเองอย่างไม่ถูกต้องทำให้เราคิดว่าการรักตัวเองเป็นสิ่งที่ผิดและฝืนกับเส้นทางของการเดินในความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเราเคยเห็นคนที่รักตัวเองอย่างไม่ถูกต้องเขาเป็นคนหยิ่งบางคนหลงตัวเองเอาตัวเองไปศูนย์กลางชีวิตอะไรอะไรก็ชั้นจะเราเหนื่อยหน่ายกับคนที่รักตัวเองแบบนี้แล้วก็ไม่เชื่อว่าการรักตัวเองจะเป็นสิ่งที่นำเราไปสู่คุณธรรมได้เราอาจจะเคยเห็นคนที่รักตัวเองบางคนเห็นแก่ตัวเขาเป็นคนที่คิดถึงแต่ตัวเองกอบโกยเข้าหาตัวเองแล้วเราเหนื่อยหน่ายกับคนที่รักตัวเองแบบนี้จนเรามองว่าการรักตัวเองเป็นสิ่งที่ผิดและเป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิเสธมันเราเห็นว่าคนที่รักตัวเองบางคนเป็นคนมองโลกแค่ด้านเดียวคือมองโลกเฉพาะสิ่งที่เขาเห็นเขายึดมั่นในจุดยืนตัวเองมุมมองตัวเองสิ่งที่ตัวเองต้องการและดึงดันจะเอาสิ่งนั้นให้ได้จนการรักตัวเองนั้นเป็นการบั่นทอนความสัมพันธ์กับคนทำให้เราไม่สามารถจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่อยู่รอบตัวใครที่อยู่กับคนรักตัวเองก็จะรู้สึกอึดอัดและรู้สึกถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่ร่ำไปที่สำคัญการรักตัวเองยังไม่ถูกต้องยังอาจเป็นรูปเคารพอย่างหนึ่งของชีวิตเราได้รูปเคารพไม่ใช่เพียงวัตถุสิ่งของที่ถูกสร้างขึ้นอาจจะเป็นการรักตัวเองแบบที่ไม่ถูกต้องซึ่งทำให้กลายเป็นลูกเคารพตัวเรากลายเป็นศูนย์กลางและเป็นที่มาของบาปต่างๆในชีวิตดังนั้นการรักตัวเองเลยเป็นสิ่งที่เรามักจะไม่ค่อยได้ยินในคำสอนมากนักเพราะว่าเราเห็นดาร์กไซด์หรือด้านลบของความรักตัวเองแบบที่ไม่ถูกต้องแต่อันที่จริงแล้วพระคัมภีร์มีคำสอนอีกฟากหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการรักตัวเองอย่างถูกต้องด้วยแน่นอนว่าการรักตัวเองอย่างไม่ถูกต้องจะสร้างปัญหามากมายแต่การไม่รักตัวเองอย่างถูกต้องจะสร้างปัญหามากมายเช่นเดียวกันครับเราเห็นบัญญัติข้อใหญ่ของคริสเตียนในมัทธิวบทที่22ข้อที่37ถึง39หลายท่านคงรู้จักมหาบัญชาข้อนี้ดีมี2ข้อใหญ่1รักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกำลังและสุดความคิดแต่สองก็คือให้รักผู้อื่นเหมือนกับรักตัวเองเมื่อถึงบัญญัติข้อสองเนี่ยเราจะสนใจเรื่องการรักผู้อื่นและเมื่อพูดถึงการรักตัวเองเราก็จะพูดเป็นเสียงกระซิบเพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับคนที่รักตัวเองแบบผิดๆทำให้เรามองสนใจเรื่องการไปรักคนอื่นการเสียสละตัวเองเพื่อคนอื่นแต่ความจริงในบัญญัติข้อนี้ของพระเยซูสะท้อนให้เห็นว่าการรักตัวเองสามารถส่งเสริมคุณธรรมให้กับตัวเองได้หากคุณรักตัวเองอย่างถูกต้องอาจารย์จอห์นไปเปอร์บอกว่าพระบัญญัติข้อนี้ไม่ได้มุ่งที่จะมีคำสั่งให้เรารักตัวเองแต่มุ่งไปสู่คำสั่งให้เรารักคนอื่นโดยที่ยกสัญชาตญาณพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนที่มักจะรักตัวเองอยู่แล้วมาเป็นตัวเปรียบเทียบระดับมาตรฐานในการรักผู้อื่นว่าคุณควรจะรักผู้อื่นในมาตรฐานเช่นเดียวกันกับที่มนุษย์ทั่วไปรักตัวเองอยู่แล้วอาจารย์จอห์นไปเปอร์บอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้ารักตัวเองเนี่ยเขาจะทำสองอย่าง 1. ขยายความสุขให้ใหญ่ขึ้น 2. ลดความทุกข์ให้เล็กลงดังนั้นมนุษย์ทุกคนพยายามจะขยายความสุขให้กับตัวเองพยายามจะลดความทุกข์ของตัวเองลงเขาบอกว่าแม้กระทั่งคนที่ฆ่าตัวตายเขาก็เชื่อว่าคนนี้ก็ยังมีความรักตัวเองอยู่ดีเพราะอะไร
เพราะการฆ่าตัวตายคือวิธีการที่บางคนเลือกสำหรับการลดขนาดความทุกข์ในชีวิตปัจจุบันลงโดยที่เขาไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตหลังความตายข้างหน้าจอห์นไปเปอร์จึงบอกว่าคนที่ฆ่าตัวตายก็ยังมีการสะท้อนความรักตัวเองอยู่ในตัวของเขาด้วยการลดขนาดความทุกข์แน่นอนว่าเราไม่ปรารถนาให้ใครต้องไปสู่ทางเลือกนี้และเราอยากจะหนุนใจคนที่กำลังมีความทุกข์สิ้นหวังบอกว่าพระเจ้าช่วยท่านได้แต่ตัวอย่างนี้ถูกสะท้อนให้เห็นว่าความรักตัวเองเนี่ยมันอยู่ในจิตใจพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนแหละครับไม่ว่าใครทุกคนจะมีจิตใจพื้นฐานแบบนี้อยู่ในตัวพระเยซูจึงใช้บัญญัติเรื่องการรักคนอื่นมาสะท้อนโดยบอกว่าบาหรือมาตรฐานในการที่คุณจะรักคนอื่นเนี่ยคุณให้รักเขาเหมือนกับคุณรักตัวเองอีกโดยในการประยุกต์โดยนัยยะก็คือคุณจะรักตัวเองน้อยไม่ได้เพราะถ้าคุณรักตัวเองน้อยคุณจะรักคนอื่นได้น้อยถ้าคุณไม่เห็นคุณค่าตัวเองคุณจะเห็นคุณค่าผู้อื่นได้น้อยเพราะสองสิ่งนี้มีความสัมพันธ์ต่อกันและกันการสอนบอกว่าอย่ารักตัวเองจึงเป็นคำสอนที่ไม่ถูกกับธรรมชาติมนุษย์และพระบัญญัติของพระเจ้าอีกข้อหนึ่งครับที่พระเยซูพูดในมัทธิวบทที่7ข้อ12ข้อนี้ฝรั่งเขาเรียกว่า the golden rule หรือกฎทองคำเป็นกฎทองคำในการปฏิบัติต่อผู้อื่นพี่น้องอ่านไปพร้อมกันได้นะครับจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่พวกท่านต้องการให้พวกเขาปฏิบัติต่อท่านเพราะนี่คือธรรมบัญญัติและคำสั่งสอนของบรรดาผู้เผยพระวจนะพระเยซูสอนให้เราปฏิบัติกับคนอื่นเหมือนอย่างที่เราต้องการให้เขาปฏิบัติกับเรามี2สิ่งที่สะท้อนซึ่งกันและกันเป็นกฎเกณฑ์ทองคำของชีวิตเมื่อคุณอยากให้คนอื่นปฏิบัติกับคุณยังไงก็จงปฏิบัติกับเขาอย่างที่คุณอยากให้เขาปฏิบัติกับคุณดังนั้นจะมีปัญหามากถ้าเราไม่รักตัวเองไม่เห็นคุณค่าตัวเองอย่างถูกต้องเพราะสุดท้ายเราก็จะปฏิบัติกับผู้อื่นด้วยมาตรฐานที่เป็นกฎสะท้อนแบบเดียวกันคำสอนของพระเยซูจึงไม่ได้ทำให้เราเกลียดตัวเองแต่ต้องการให้เรารักตัวเองอย่างถูกต้องเพื่อเราจะรักผู้อื่นอย่างถูกต้องตลอดเดือนกุมภาในซีรีส์คำสอนทั้งหมดจะเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ดังนั้นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับคนอื่นคุณต้องมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับตัวคุณเองเราต้องมองตัวเองอย่างถูกต้องคิดเกี่ยวกับตัวเองอย่างถูกต้องแล้วรักตัวเองอย่างถูกต้องไม่อย่างนั้นเราจะไม่มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับคนอื่นการรักตัวเองอย่างถูกต้องจะทำให้คุณรักคนอื่นอย่างถูกต้องและทำให้คุณมีคุณภาพของความสัมพันธ์กับคนอื่นที่ดีขึ้นกว่าเดิมหลายครั้งความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นมันงอนแงนมันมีปัญหามันไม่มีความสุขอาจจะเพราะว่ามันมีโพรงลึกใหญ่ๆคือโพรงแห่งการเห็นคุณค่าตนเองการรักตัวเองอย่างถูกต้องจะช่วยเติมการเห็นคุณค่าตัวเองให้กับเรามันจะทำให้เรารับรู้ถึงคุณค่าที่พระเจ้ามองในเราเกิดเซลฟ์เอสทีมการเห็นคุณค่าตนเองเกิดความรู้สึกเชื่อมั่นและความรู้สึกเชื่อมั่นเหล่านี้จะส่งผลต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างคุณจะรู้สึกถูกเติมเต็มจากข้างในใจมันเต็มจนกระทั่งคุณพร้อมที่จะแบ่งปันไปให้กับคนอื่นเมื่อวานที่คุณต้องเจอการวิพากษ์วิจารณ์หรือการโจมตีจากคนอื่นคุณจะตอบสนองมันได้มั่นคงขึ้นกว่าเดิมคุณจะไม่หวั่นไหวไปกับเฉพาะแค่เสียงวิพากษ์วิจารณ์การตอบสนองด้วยการประชดประชันของใครบางคนเพราะคุณรู้ว่าตัวคุณคือใครเราคือใครเรามีคุณค่าอย่างไรและเราดำเนินชีวิตเพื่อสิ่งใดดังนั้นเองความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นจะถูกส่งเสริมเมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับตัวของเราเองสัญชาตญาณแห่งการรักตัวเองจึงควรถูกโปรโมทขึ้นในทางที่ถูกต้องไม่ใช่กดมันลงให้ต่ำกว่าเดิมคุณควรจะรักตัวเองแต่ต้องรักในทางที่ถูกต้องแบบที่พระคัมภีร์สอนและมันจะทำให้คุณมีความสุขในชีวิตมากขึ้นและพร้อมที่จะมอบความสุขให้กับคนอื่นมากขึ้นกว่าเดิมในทางกลับกันนะครับในทางตรงกันข้ามการที่เราไม่รักตัวเองอย่างถูกต้องจะสร้างปัญหามากมายให้กับชีวิตในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้ฟังเรื่องราวคนจำนวนมากที่เขามีปัญหาเกี่ยวกับการรักและเห็นคุณค่าตัวเองหลายคนเคยถูกครอบครัวปฏิเสธบางคนเป็นเด็กที่โตขึ้นเมื่อเข้าชั้นประถมเนื่องจากหุ่นของเขาอาจจะดูน่าตลกขบขันเพื่อนเริ่มล้อเขาเริ่มบูลลี่เขาเริ่มกลายเป็นคนที่ถูกปลีกออกจากสังคมและประสบการณ์เหล่านั้นได้สร้างบาดแผลขึ้นในใจเป็นปัญหาทางจิตใจเมื่อเขาโตขึ้นเขาเริ่มหันไปหายาเสพติดเขาเริ่มไปหันไปหาแฟนเขาเริ่มหันไปหาการสร้างภาพลักษณ์ตัวเองให้ดูดี
เพื่อที่จะดึงดูดให้ใครที่อยู่รอบข้างมารักเขาเนื่องจากเขาไม่รักตัวเองประสบการณ์เหล่านี้จำนวนมากที่ผมได้ยินได้ฟังและผมเห็นคนที่ดูภาพลักษณ์ดีรูปลักษณ์ดีแต่กลับมีปมอยู่ในจิตใจและมีความทุกข์อย่างมากและการร้องหาในใจของเขามันทำให้เขาเริ่มแสวงหาสิ่งภายนอกในทางที่ไม่ถูกต้องปัญหาทางจิตใจเหล่านี้ได้ทำลายเซลฟ์เอสทีมและบั่นทอนการเห็นคุณค่าตนเองคนที่เกลียดตัวเองจะไม่เห็นคุณค่าชีวิตตัวเองและเขาจะปฏิบัติกับชีวิตตัวเองอย่างสิ่งที่ไร้ค่าเขาจะไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่เขามีไม่มีความเชื่อมั่นและเขาจะไม่สามารถมอบสิ่งดีให้กับผู้อื่นได้เพราะแม้แต่ตัวเขาเองก็ยังไม่เชื่อมั่นว่ามันจะดีเพียงพอบางคนแสวงหาช่องว่างนี้ที่จะถูกเติมเต็มเขาแสวงหาการรักจากคนอื่นก็เลยวิ่งไล่ล่าความรักคนอื่นในเมื่อเราไม่รักตัวเองก็ขอใครสักคนมารักเราเพื่อทำให้เรารู้สึกได้รับการยอมรับเนื่องจากเราก็ยังไม่ยอมรับตัวของเราเองมันจะเป็นเรื่องแปลกมากเลยถ้าเราไม่เชื่อมั่นและไม่รับตัวเองเนี่ยเราจะให้คนอื่นมารับเรามันก็ต้องเป็นวิธีเดียวคือการสร้างภาพลักษณ์หลอกๆขึ้นมาเพื่อให้ใครเห็นว่าเราน่ารักแต่ความจริงแม้กระทั่งตัวเรายังไม่รักตัวเองเลยมันก็เลยเกิดการสร้างภาพลักษณ์แบบหลอกๆขึ้นเต็มไปหมดในสังคมนี้เราสนใจเรื่องรูปร่างเราสนใจเรื่องรูปลักษณ์ที่ดีสนใจเรื่องการทำศัลยกรรมสนใจสิ่งต่างๆซึ่งศัลยกรรมมันก็ไม่ได้ผิดในตัวมันเองมันเหมือนกับคนทั่วไปที่ทาปากดูแลตัวเองแต่ว่าถ้าหากมันมาจากการขาดในจิตใจของเราและสร้างภาพลักษณ์ที่หลอกขึ้นเพราะว่าเราไม่รับตัวเองแต่ขอให้ใครสักคนมารับเราเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะใช้ชีวิตแบบเป็นการแสวงหาที่ว่างเปล่าบางคนเลยทำตัวเองให้น่าสนใจโพสอะไรให้มันหลุดโลกโพสอะไรให้มันสวนทางกับคนอื่นแย้งสังคมเพื่อจะให้ใครบางคนหนึ่งได้สนใจว่าเรามีความโดดเด่นบางอย่างบางคนทำตัวแต่งตัวนะครับมีอะไรบางอย่างเพื่อจะสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองขึ้นมาใหม่ทั้งนี้จริงมันไม่ใช่ตัวของเขาแต่เขาคิดว่าการสร้างสิ่งนั้นจะทำให้ใครมาสนใจเพื่อจะดับความกระหายในการยอมรับตัวเองที่เขาขาดไปบางคนใช้ชีวิตแบบนี้นะฮะไม่ได้สร้างความต่างไม่ได้สร้างจุดเด่นแต่เขาใช้ชีวิตก็คือการยอมโอนอ่อนตามทุกคนเลยเขาโอนอ่อนตามความคิดเห็นของทุกคนใครอยากได้อะไรเขาก็ยอมเขาก็ยอมและเอนไปแม้กระทั่งตัวเขาจะไม่เห็นด้วยอันเนื่องมาจากลึกที่สุดคือเขาต้องการใครที่จะรับเขาก็เลยเข้าไปออกับคนอื่นไม่กล้าพูดความคิดของตัวเองแม้ว่าความคิดของตัวเองจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็ตามเขาใช้ชีวิตอยู่บนการชี้นำด้วยความคิดเห็นของคนอื่นเมื่อใครคอมเมนต์เขาก็จะขาดความเป็นตัวของตัวเองเพราะเขาไม่เชื่อมั่นและเห็นคุณค่าตัวเองชีวิตก็จะถูกปั้นไปตามทิศทางของเสียงรอบข้างเพราะว่าเขาต้องการความนิยมชมชอบจากคนรอบข้างมันเป็นเรื่องที่ดีที่พระบิดาสอนเราเรื่องความอ่อนสุภาพและความถ่อมแต่ว่าถ้าหากมันมาจากหัวใจที่ไม่รักตัวเองไม่เห็นคุณค่าตัวเองผมคิดว่ามันจะทำให้ชีวิตคนคนนั้นยากลำบากยากลำบากเขาจะใช้ชีวิตทั้งชีวิตกับการไม่เป็นตัวของตัวเองบางคนก็ไม่รักตัวเองก็เลยใช้วิธีเปเป็นสายเปนะจ่ายเงินให้สิ่งของเลี้ยงอาหารพยายามให้เงินทองกลายเป็นคนที่ใครๆก็วิ่งเข้าหาเพราะคนนี้ใจดีให้นู่นให้นี่เพื่อจะดึงดูดความรักจากคนรอบข้างเขาพยายามที่จะจ่ายออกไปเพื่อจะให้คนที่ได้รับผูกพันกับเขาบางคนก็หาแฟนหาความรักหาคนรักมาเพื่อจะเติมช่องว่างกับการไม่รักตัวเองของเขาทั้งหมดนี้เลยสร้างปัญหาว่าการไม่รักตัวเองหรือคำสอนที่ไม่ครบถ้วนเนี่ยมันจะสร้างปัญหาในจิตใจของคนได้ด้วยเช่นเดียวกันบางคนเลยทำดีให้คนรักเพราะว่าลึกที่สุดไม่ใช่ทำดีเพราะรักเขาแต่ทำดีเพราะรักตัวเองเหล่านี้ทั้งหมดเริ่มเกิดจากการเลยเถิดด้วยการไม่เห็นคุณค่าตัวเองพี่น้องที่รักครับถ้าเรารู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเราจะเข้าใจคนอื่นได้ดีขึ้นผมเคยได้ฟังคำเทศนากันหนึ่งขณะที่ผมกำลังอยากที่จะเป็นพี่เลี้ยงดูแลอภิบาลคนด้วยความเข้าใจผู้สอนก็สอนผมบอกว่าถ้าคุณเริ่มทำความเข้าใจตัวเองนะคุณจะเริ่มเข้าใจคนอื่นวิธีที่คุณจะเข้าใจคนก็คือคุณเข้าใจตัวเองให้มากเมื่อคุณเข้าใจตัวเองได้มากคุณจะรู้ว่าคนอื่นเขากำลังคิดหรือกำลังเผชิญอะไร
ดังนั้นการรักการรับรู้ตัวเองการเห็นคุณค่าตัวเองจะเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งทีเดียวอีกด้านหนึ่งนะครับด้านเมื่อสักครู่คือคนที่ขาดด้านจิตใจอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือคนที่ขาดการเซลฟ์แคร์ขาดการเซลฟ์แคร์หรือการดูแลตัวเองมีบางคนที่ไม่รักตัวเองแล้วก็ต้องการที่จะละเลยไม่ใช่ต้องการหรอกครับเขาละเลยการดูแลตัวเองอย่างถูกต้องมีม้าตัวหนึ่งนะเป็นม้าที่เราใช้ขี่เดินทางไปไหนต่อไหนแล้วก็ถูกดรีฟด้วยความคาดหวังของคนอื่นของการงานของการเป็นที่ยอมรับแล้วเราก็ดรีฟตัวเองไปด้วยการขี่ม้าตัวนี้ไปให้เร็วที่สุดเพื่อจะไปถึงเป้าหมายบางครั้งเราก็เคี่ยนตีมันนะฮะเมื่อม้าตัวนี้เริ่มวิ่งไม่เร็วเราก็เคี่ยนตีมันให้มันวิ่งให้เร็วขึ้นม้าเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ให้มันพักสักครู่แล้วก็ให้อะไรบางอย่างที่ปั๊มมันโดบมันนะครับเพื่อม้าตัวนี้จะวิ่งไปได้ให้เร็วขึ้นเราใช้งานม้าตัวนี้หนักมากเลยแต่เราลืมที่จะให้ความเมตตากับม้าตัวนี้ม้าตัวนี้อาจจะหมายถึงชีวิตของท่านเองก็ได้บางคนเนี่ยพยายามจะใช้ชีวิตของเราออกไปเพื่อคนอื่นให้มากที่สุดเพื่อทำงานพระเจ้าให้เกิดผลที่สุดเราเครียดมาตัวนี้คือชีวิตของเราเราพยายามกดดันตัวเองเพรสเชอร์ตัวเองเพื่อจะผลักดันสิ่งที่ดีที่สุดออกจากม้าตัวนี้คือชีวิตของเราให้เกิดผลมากที่สุดกับผู้คนอื่นๆแต่ระวังให้ดีนะครับถ้าหากคุณขาดเซลฟ์แคร์หรือการดูแลตัวเองที่ดีมันก็กำลังสะท้อนอะไรบางอย่างของการไม่เข้าใจหลักเรื่องการรักตัวเองอย่างถูกต้องเพราะว่าความไม่รับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองหรือดูแลตัวเองให้สมดุลและดีพอมันจะทำให้ตัวเราในที่สุดถูกหยุดในการไปทำเพื่อผู้อื่นเราจะถูกหยุดไว้ด้วยปัญหาของเราเองที่ไม่ได้จัดการสะสางเราเห็นบางคนเป็นผู้รับใช้ที่ดีแต่เป็นผู้นำครอบครัวที่ไม่ดีมันไม่ควรเป็นอย่างนี้เราเห็นบางคนเป็นหัวหน้าแคร์ที่ดีแต่กลับเป็นนักเรียนที่ไม่ดีเราเห็นคนที่เป็นพี่เลี้ยงที่ดีแต่กลับเป็นพนักงานที่ไม่ดีเราเห็นคนที่รับใช้พระเจ้าได้ดีแต่กลับไม่ดูแลการเงินของตัวเองให้ดีสิ่งนี้คือการที่เรารักคนอื่นแต่เราละเลยเซลฟ์แคร์หรือการดูแลตัวเองและสุดท้ายชีวิตเราก็ถูกหยุดด้วยการไม่สะสางปัญหาของตัวเองเราจะบอกคนอื่นให้ดำเนินชีวิตในทางที่ดีได้ยังไงถ้าครอบครัวของเรายังไม่ได้ดำเนินชีวิตในทางที่ดีทั้งที่เป็นพื้นที่แรกในการรับใช้ของเราเราจะสอนคนอื่นเรื่องการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทได้ยังไงถ้าเรายังไม่ดูแลและจัดการเรื่องการเงินของตัวเองให้ดีเราจะสอนคนอื่นให้ดำเนินชีวิตรับใช้พระเจ้าในระยะยาวได้อย่างไรถ้าเรายังไม่ละเลยไม่ดูแลสุขภาพของตัวเราเองไม่จัดมาจิ้นหรือช่องว่างให้กับตัวเองอย่างเหมาะสมเราก็ถูกเติมเต็มชีวิตด้วยข้อเรียกร้องของทุกคนกับภาระใจที่ยิ่งใหญ่ของเราโดยขาดเซลฟ์แคร์หรือการจัดช่องว่างสำหรับการจัดการปัญหาส่วนตัวในชีวิตของเราเองบางทีม้าแก่ตัวนั้นที่กำลังเหน็ดเหนื่อยและอ่อนล้าขาดแรงมันอาจจะเกิดจากเพราะว่าลึกๆแล้วคุณไม่เข้าใจหลักเรื่องการรักตัวเองแบบที่พระคัมภีร์สอนบางทีครอบครัวของเรากลายเป็นคนที่ต้องเสียสละเพื่อเราไปในการรับใช้บางทีตัวเราเป็นคนที่ถูกขูดรีดเพื่อจะให้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายหรือความตั้งใจของตัวเราให้สำเร็จสุดท้ายมันก็ทำให้เราขาดการดูแลตัวเองแล้วก็ไม่สามารถรักคนอื่นได้มากอย่างที่เราควรจะทำได้จริงๆตัวผมเนี่ยเกิดแล้วก็เติบโตในครอบครัวที่มีค่านิยมเรื่องความขยันผมเห็นคุณแม่ของผมนะครับเนื่องจากคุณพ่อผมเสียตั้งแต่ผมเด็กๆนะฮะผมก็จะเห็นชีวิตของคุณแม่ที่ขยันหมั่นเพียรสังคมรอบข้างเครือญาติที่ขยันหมั่นเพียรแล้วก็มีความคิดนี้อยู่ในตัวผมคือความขยันผมรู้สึกว่าถ้าผมเกียจคร้านเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยมันทำให้ผมไม่มีคุณค่าต้องขยันหมั่นเพียรเมื่อเติบโตขึ้นผมก็ถูกอบรมสั่งสอนให้เป็นคนที่รักความดีเลิศนะฮะเมื่อทำอะไรทำให้มันดีเลิศนะครับทำให้มันดีที่สุดนะและผมก็เริ่มเป็นคนที่ถูกสอนเมื่อฟังคำเทศนาว่าเราต้องใช้ชีวิตนี้ให้เกิดผลสูงสุดต่อแผ่นดินของพระเจ้าผมก็จะมีความคิดว่าทำยังไงผมจะใช้ชีวิตให้มันเกิดผลที่สุดให้มันมีผลต่อคนมากที่สุดก่อนที่ผมจะตายจากโลกนี้ไปและผลเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันทำให้ผมกลายเป็นคนที่อยากที่จะทำให้มากที่สุดนะครับทุ่มเทให้มากที่สุดขยันให้มากที่สุด
นะครับและทำอะไรก็ทำให้มันดีเลิศที่สุดมันก็สร้างผลลัพธ์ที่ดีหลายอย่างกับชีวิตแต่ในมุมกลับกันมันกลับกลายเป็นเพรสเชอร์ที่หนักมากขึ้นจนกระทั่งไอ้ม้าตัวนี้เนี่ยมันเริ่มที่จะแก่ก่อนวัยนะฮะอีกทั้งเนี่ยผมมีปัญหาอีกด้านหนึ่งคือผมมีวิธีในการจัดการปัญหาด้วยการจัดการตัวเองแทนที่จะจัดการคนอื่นเขาเรียกว่า individual approach ถ้าผมเป็นการบริหารผมก็คือพยายามทำงานด้วยตัวของผมให้ดีที่สุดแทนที่จะไปบริหารจัดการโครงสร้างและผู้อื่นให้เขาทำงานได้ดีผมจะแก้ที่ตัวเอง individual approach ของผมเนี่ยได้สร้างปัญหาโดยถูกกดทับจากความคาดหวังที่ใหญ่โตของตัวเองผมอยากจะทำอะไรให้เกิดผลมากที่สุดผมอยากทำสิ่งมากมายผมรักความดีเลิศผมขยันแต่สุดท้ายผมทำมันด้วยตัวเองความคาดหวังที่สูงขึ้นเรื่อยๆกับขนาดงานที่เพิ่มขึ้นยิ่งทำให้ผมรู้สึกว่าม้าของผมเริ่มเหน็ดเหนื่อยและอ่อนล้ามากผมก็ได้เปรยกับเพื่อนที่สนิทด้วยกันนะครับเป็นผู้รับใช้พระเจ้าชาวนอร์เวย์ท่านหนึ่งนะผมก็บอกว่าผมรู้สึกมีความคาดหวังอะและผมยังตอบความคาดหวังเหล่านั้นไม่ได้บางทีมันก็สร้างความรู้สึกกดดันให้กับผมว่าผมจะทำสิ่งนี้ให้สำเร็จได้อย่างไรผมพักผ่อนให้น้อยลงทำงานให้เยอะขึ้นพยายามสรรหาเทคโนโลยีวิธีการที่ผมจะทำมันให้เกิดผลมากขึ้นกว่าเดิมแต่ปัญหาบางอย่างมันลึกกว่านั้นครับผมพุชตัวเองแต่ละเลยการดูแลตัวเองนานเข้าการทำงานของผมก็อ่อนล้าเพื่อนผมคนนี้ชื่อชาตันเนี่ยเขาก็บอกผมบอกว่า have mercy to yourself เมตตากับตัวเองบ้างนะมันอาจจะเป็นคำธรรมดานะแต่ว่าคำเนี่ยมันกลับเข้ามาในใจของผมจริงๆว่าเพราะมันสะท้อนสิ่งที่ผมกำลังมีเวลาเรามองคนอื่นเราก็ถูกสอนโดยพระเยซูสร้างใจโดยพระเยซูให้เรามีความเมตตาต่อคนอื่นมีความรักคนอื่นห่วงใยคนอื่นแต่บางครั้งคนที่เราอาจจะละเลยที่สุดกลับกลายเป็นตัวของเราเองก็ได้เราขาดเซลฟ์แคร์การดูแลตัวเองที่เหมาะสมแล้วเราขาดความวางใจลึกที่สุดถึงพระเจ้าผู้เป็นผู้ที่ดูแลงานของพระองค์ครอบครัวหรือคนรอบตัวของเรากลับกลายเป็นคนที่ไม่ได้รับเมอร์ซี่แต่กลายเป็นคนที่ไกลตัวออกไปที่ได้รับเมอร์ซี่หรือความเมตตากรุณาจากเราอย่าให้ชีวิตเรากลายเป็นแบบนั้นเลยครับบางทีคนที่ต้องควรถูกดูแลในเวลานี้สำหรับผู้ฟังบางท่านที่นี่ก็คือตัวของท่านท่านต้องสมดุลเพราะว่าถ้าตัวของท่านเป็นม้าที่ถูกดูแลให้ดีในที่สุดม้าตัวนี้จะพาท่านออกไปในการช่วยเหลือผู้อื่นการรักคนอื่นให้เกิดผลมากที่สุดจะเริ่มต้นจากการรักตัวเองอย่างถูกต้องแล้วมันจะทำให้ชีวิตของเราสามารถวิ่งไปในระยะยาวได้อย่างประสบความสำเร็จในเมื่อการรักตัวเองเป็นคำสอนที่จะช่วยทำให้เราสมดุลเนี่ยทำไมคนจำนวนมากในโลกนี้ถึงไม่รักตัวเองมีอยู่อย่างน้อย3เหตุผลที่คนไม่รักตัวเองครับเหตุผลที่1ก็คือข้อจำกัดหรือข้อบกพร่องของตัวเองบางคนไม่รักตัวเองเพราะว่าเขาอ่ะเห็นข้อจำกัดของตัวเองรู้สึกบกพร่องเราไม่ดีพออ่ะผมทำอันนั้นไม่ได้ผมนิสัยเรื่องนี้ไม่ดีก็เลยพยายามที่จะแบบพุชตัวเองให้หนักแต่ว่าเมื่อเจอความไม่ดีพอก็สร้างปัญหาทำให้ไม่เห็นค่าตัวเองบางคนเนี่ยไปแบบนี้ก็คือกลัวว่าถ้าเห็นคุณค่าตัวเองมากไปจะทำให้ยิงถ้าพูดถึงความสำเร็จตัวเองเยอะๆจะยิงก็เลยไม่ชื่นชมตัวเองไม่ชื่นชมสิ่งดีของตัวเองและพยายามกดตัวเองให้เยอะๆโดยคิดว่าการกดตัวเองจะทำให้เราถ่อมและไม่ยิงแต่ความจริงพระคัมภีร์ไม่ได้สอนแบบนั้นความถ่อมแบบพระเจ้าคือการมองสิ่งดีว่าเป็นสิ่งดีโดยเห็นทะลุไปถึงพระเจ้าผู้อยู่เบื้องหลังสิ่งดีเราไม่ได้บอกว่าสิ่งดีคือสิ่งไม่ดีแต่เมื่อเกิดสิ่งดีในชีวิตเราเราเห็นพระเจ้าที่เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังและสรรเสริญขอบพระคุณหลายคนไม่รักตัวเองเพราะว่าเขารู้สึกว่าตัวเองบกพร่องตัวเองจำกัดเหตุที่สองก็คือเสียงของบางคนเราได้ยินเสียงของผู้คนรอบข้างเราถูกเพื่อนวัยเด็กประสบการณ์ที่ไม่ดีคนที่ปฏิเสธเราคนที่ล้อเราเจ้านายที่ด่าเราด้วยความโกรธของเขาแต่มันติดในใจของเราเสียงนี้มันทำให้เราเริ่มถูกบั่นทอนการเห็นคุณค่าตัวเองเราไม่เชื่อมั่นพี่น้องที่รักครับบางครั้งคุณค่าก็ไม่ได้สำคัญกับราคาเสมอไปคุณค่าของคุณไม่ได้ขึ้นกับราคาที่คนอื่นให้ครับคุณมีคุณค่าในสิ่งที่คุณเป็นไม่ได้ขึ้นกับราคาที่คนอื่นให้อย่าให้คุณค่าของเราถูกลดทอนด้วยเสียงของใครบางคนเลยครับสิ่งที่3ที่ทำให้คนไม่รักตัวเองคืออะไรความผิดที่เคยทำ
เราไม่รักตัวเองเพราะว่าเรารู้สึกปรักปรำกับความผิดที่ตัวเราเองทำเราเสียใจเราเคยทำสิ่งที่ไม่น่าให้อภัยและบางคนที่เราทำผิดเราไม่มีโอกาสจะกลับไปแก้ไขกับเขาแล้วความผิดเหล่านั้นมันบั่นทอนคุณค่าที่เรามีทำไมพระเจ้าไม่อยากให้คุณทำบาปเพราะพระเจ้าไม่รักบาปและสองก็คือบาปมันจะทำลายคุณความบาปที่ไม่กลับใจมันจะบั่นทอนการเห็นคุณค่าตัวเองแม้เราจะสนุกในการทำบาปแต่ภายหลังแล้วเราจะยิ่งบั่นทอนการเห็นคุณค่าตัวเองลงเพราะบาปเหล่านั้นบาปทำให้คนเริ่มไม่ยอมรับตัวเองและเกลียดตัวเองพระคัมภีร์สอนยังไงครับในเรื่องนี้พระคัมภีร์สอนอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องการรักตัวเองบางคนบอกว่าไม่ใช่นะพระคัมภีร์ไม่ได้สอนให้รักตัวเองพระคัมภีร์สอนให้เกลียดตัวเองนะเรามาดูพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับในมัทธิวบทที่10ข้อที่28ถึง38ถึง39พระเยซูบอกว่าใครที่ไม่รับกางเขนของตนและตามเราไปคนนั้นก็ไม่มีค่าควรกับเราผู้ที่จะเอาชีวิตของตนรอดจะกลับเสียชีวิตแต่ผู้ที่เสียชีวิตของตนเพราะเห็นแก่เราก็จะได้รับได้ชีวิตรอดพระเยซูสอนบอกว่าใครที่ไม่รับกางเขนของพระองค์และตามพระองค์จะไม่มีค่าควรกับพระองค์การรับกางเขนไม่ได้หมายถึงการเกลียดตัวเองกางเขนสำหรับคนสมัยนั้นคือการตายความอับอายพระเยซูสอนบอกว่าคนที่จะเป็นสาวกต้องยินดีเผชิญความอับอายหรือแม้กระทั่งความตายโดยไม่ยอมให้มันมาหยุดยั้งเราในการติดตามพระเยซูการปฏิเสธตัวเองในพระคัมภีร์ข้อนี้จึงไม่ใช่การเกลียดตัวเองพระคัมภีร์ไม่ได้สอนให้เราเกลียดตัวเองไม่ว่าเราจะทำผิดแค่ไหนพระเจ้ายังรักเราพระเจ้าไม่ได้สอนให้เราเกลียดตัวเองพระองค์สอนให้เราปฏิเสธตนเองแต่ไม่ได้สอนให้เราเกลียดตัวเองการปฏิเสธตัวเองก็คือการไม่ให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางไม่ให้ตนเองเป็นเข็มทิศของชีวิตตัวเองมันไม่ได้บอกให้คุณเกลียดตัวเองแต่บอกว่าคุณอย่าให้ตัวเองเป็นเข็มทิศของชีวิตตัวเองอย่าให้ตัวเองนำเราอย่าให้ความต้องการของเรานำเราไปเสียทุกเรื่องและบางครั้งเราต้องกล้าที่จะปฏิเสธความต้องการของตัวเองหากมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องพระคัมภีร์จึงไม่เคยสอนให้เราเกลียดตัวเองแต่สอนให้เราปฏิเสธการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางการเอาตัวเองเป็นเข็มทิศนำทิศทางชีวิตสอนให้เรากล้าที่จะยืนหยัดกับความต้องการที่ผิดบาปและไม่ถูกต้องและยินดีจ่ายราคาในการเป็นสาวกของพระเยซูในโคโลสีบทที่3ข้อ5ได้บอกว่าจงประหารโลกียวิสัยในตัวท่านคือการล่วงประเวณีการโสโครกราคะตัณหาความปรารถนาชั่วและความโลภซึ่งเป็นการบูชารูปเคารพพระคัมภีร์ไม่ได้สอนอีกแล้วว่าให้เกลียดตัวเองแต่สอนให้เราประหารนิสัยที่เป็นนิสัยของบาปนิสัยเนื้อหนังที่ดึงรั้งเราให้ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเองคำสอนเรื่องการรักตนเองจึงเป็นคำสอนที่อยู่ในพระคัมภีร์ได้โดยที่ทำให้เราเองสมดุลด้วยการปฏิเสธไม่ให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางของชีวิตการติดตามพระเจ้าและปฏิเสธไม่ให้นิสัยบาปมาใหญ่เหนือตัวของเราในข้อ9ถึงข้อ10บอกว่าอย่าพูดโกหกต่อกันและกันเพราะว่าท่านได้ปลดวิสัยมนุษย์เก่ากับพฤติกรรมของมนุษย์นั้นแล้วและสวมวิสัยมนุษย์ใหม่ที่กำลังได้รับการสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายาของพระองค์ผู้ทรงสร้างเพื่อให้รู้จักพระองค์การรักตัวเองไม่ใช่การปลนเปลือยตัวเองด้วยบาปนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์ข้อนี้พูดการรักตัวเองแบบพระคัมภีร์คือการไม่ให้ตัวเองเป็นเข็มทิศของชีวิตและการรักตัวเองนั้นไม่ใช่การปลนเปลือยตัวเองด้วยบาปเป็นการเห็นคุณค่าตนเองแต่ไม่ตามใจของเนื้อหนังตัวเองเมื่อเรารักตัวเองอย่างถูกต้องแบบนี้แบบที่พระคัมภีร์บอกเราจะกลายเป็นคนที่ทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อผู้อื่นอันเริ่มมาจากการถูกเติมเต็มจากข้างในใจคนคนแรกที่ควรจะต้องได้รับการยอมรับอาจจะเป็นตัวของคุณเองก็ได้วันนี้คุณ have mercy to yourself หรือเปล่าคุณยอมรับตัวเองอย่างที่พระเจ้ายอมรับคุณหรือเปล่าหรือคุณกำลังใช้งานชีวิตตัวเองเหมือนกับม้าแก่ตัวหนึ่งคุณรีดเค้นเอาจากมันทุกอย่างเอาจากมันเพื่อจะอยู่เพื่อคนอื่นจนสุดท้ายคุณไม่สมดุลในการใช้ชีวิตคือรักพระเจ้ารักคนอื่นแต่กลับไม่รักตัวเองและมันจะสร้างปัญหาอื่นๆในการรับใช้ของเราผมเชื่อว่ามีคริสเตียนไม่น้อยที่รับใช้พระเจ้าด้วยหัวใจที่มีปัญหาแบบนี้เขาจึงบอกว่าการรับใช้ทำร้ายเขาแต่จริงๆไม่ใช่เลยครับมันอาจจะเกิดจากแรงจูงใจหัวใจเขาที่รับใช้พระเจ้า
ด้วยแรงใจผิดประเภทต่างหากแล้วเราจะรักตัวเองได้ยังไงเมื่อเรามองดูตัวเองบางครั้งเราก็บกพร่องอ่ะเมื่อเรามองเห็นตัวเองเราก็เห็นจุดอ่อนย้อนกลับไปข้างหลังแล้วก็เห็นบาปที่ตัวเองเคยทำแล้วเราจะรักตัวเองได้ยังไงในเมื่อเรามีสิ่งที่ไม่น่ารักแบบนี้พี่น้องที่รักครับพระเจ้ารักท่านด้วยรักที่ไม่มีเงื่อนไขพระเจ้ารักท่านได้พระองค์ก็จะช่วยให้ท่านรักและเห็นคุณค่าตนเองได้เช่นกันเมื่อมองย้อนกลับไปมี3คนในชีวิตเรา1คนที่เราเคยเป็น2คนที่เรากำลังเป็นและ3คนที่เราจะเป็นเราจะรักคน3คนนี้ได้ยังไงลองมาดูด้วยกัน1ครับคนที่เราเคยเป็นมองคนที่เราเคยเป็นผ่านเลนส์ของการถ่ายคุณอาจจะมีสิ่งที่เคยผิดในอดีตเยอะจนเสียใจกับเรื่องที่เคยทำบาปที่ทำไปเมื่อเช้าเมื่อคืนวานคนที่คุณเคยเป็นจงมองมันผ่านเลนส์ของการถ่ายพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ได้ถ่ายบาปผิดในชีวิตของคุณพระองค์ยอมรับคุณแต่พระองค์ไม่อยากให้คุณทำบาปต่อไปหรืออยู่ในบาปต่อไปเพราะบาปมันจะทำลายตัวคุณบาปจะทำลายการเห็นคุณค่าตัวเองพระองค์อยากที่จะให้คุณเห็นแก่ความเมตตาของพระองค์และกลับใจจากบาปวันนี้ไม่ว่าชีวิตเราในอดีตจะเคยผิดอย่างไรขอให้มองมันผ่านเลนส์ของการไถ่การยอมรับตัวเองคือการยอมรับพระคุณถ้าคุณไม่ยอมรับตัวเองก็คือคุณกำลังดูหมิ่นพระคุณคุณกำลังไม่ยอมรับพระคุณของพระเจ้าว่ายิ่งใหญ่มากขนาดไหนวันนี้ไม่ว่าคุณจะผิดบาปอย่างไรขอเพียงคุณกลับใจหันหลังจากบาปและมองมันผ่านเลนส์ของการไถ่พระเยซูตายเพื่อคุณและคนที่สองที่คุณเป็นเมื่อสักครู่คนที่เคยเป็นคนที่สองคือคนที่เราเป็นมองคนที่เราเป็นด้วยสายตาที่พระเจ้ามองเราถ้าพระเจ้ารักเราได้ยังไงล่ะก็ลองมองด้วยสายตาพระเจ้ามันจะทำให้เรารักตัวเองอย่างถูกต้องแบบที่พระเจ้ารักสายตาพระเจ้ามองเรายังไงครับสายตาพระเจ้ามองเราอย่างแรกคือเราเป็นคนที่ถูกรักเราเป็นคนที่ถูกรัก love them ดีเราเป็นคนที่ถูกรักพระเจ้ารักเราถ้าพี่น้องอยู่หน้าจอท่านพูดเลยเราเป็นคนที่พระเจ้ารักเราเป็นคนที่พระเจ้ารักเห็นไหมครับไม่ว่าคนอื่นให้ราคายังไงเรามีคุณค่าราคากับคุณค่ามันไม่สัมพันธ์กันเสมอเราเป็นคนที่พระเจ้ารักพระเจ้ารักเราด้วยพระชนชีพของพระองค์แล้วเราจะเกลียดสิ่งที่พระเยซูรักเหรอเราจะเกลียดสิ่งที่พระเยซูเห็นคุณค่าได้หรือวันนี้เมื่อมองด้วยสายตาของพระเจ้าเราจะรักคนที่พระเจ้ารักคือตัวของเรายอห์นบทที่3ข้อ16บอกว่าพระเจ้าทรงรักโลกจึงได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เราเป็นคนที่พระเจ้าทรงรักทุกวันมองตัวคุณพระเจ้ารักคุณและแบบที่2ที่เรามองคือเราเป็นพระฉายาของพระเจ้าเราเป็น image ของพระเจ้าพระเจ้าสร้างเราด้วยการจำลองแบบของพระองค์ในลักษณะเชิงคุณธรรมมาใส่ไว้ในตัวของเราและนั่นคือพระฉายาของพระเจ้าที่อยู่ในตัวของเรามันทำให้เราต้องให้เกียรติพระฉายาของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราและมองอย่างที่3คือมองเราอย่างมีเอกลักษณ์พระเจ้ามองเราแบบเอกลักษณ์มียูนิคมีความเฉพาะเจาะจงที่เราเป็นเราพระเจ้าไม่ได้พอใจที่เราเป็นเหมือนคนอื่นแต่พอใจที่เราเป็นเราลูกแต่ละคนของพ่อแม่จะมีบุคลิกลักษณะที่ไม่เหมือนกันแม้เราเลี้ยงดูเขาเหมือนกันแต่นิสัยเขาจะไม่เหมือนกันนี่คือความจริงของคนที่เป็นพ่อแม่จะรับรู้สิ่งนี้ดีเขามีเอกลักษณ์และเอกลักษณ์ของเขามีความสำคัญบางคนไม่รักตัวเองจึงพยายามเรียนแบบเอกลักษณ์ของคนอื่นพยายามที่จะเป็นคนอื่นและคุณจะเป็นเหมือนคนอื่นไม่ดีเท่ากับการที่คุณเป็นคนที่คุณถูกสร้างให้เป็นถ้าคุณไม่สนใจและไม่ภูมิใจเอกลักษณ์ตัวเองคุณจะกลายเป็นคนที่อิจฉาริษยาคนอื่นยินดีกับคนอื่นได้ไม่เต็มที่ริกวอร์เรนบอกว่าเมื่อใดที่คุณอิจฉาริษยาคุณได้ปฏิเสธเอกลักษณ์ของตัวเองแล้ววิจารณ์แผนการพระเจ้าที่มีสำหรับคุณข้อความนี้บอกว่าคนที่ขี้อิจฉากำลังปฏิเสธเอกลักษณ์ตัวเองและกำลังวิจารณ์แผนงานพระเจ้าสำหรับตัวเรามันไม่ถูกต้องเลย
นะครับเพราะฉะนั้นให้เราภูมิใจกับเอกลักษณ์ของเราสิ่งที่เราเป็นที่ไม่ผิดบาปเราเป็นเราความอิจฉาเกิดจากการนับพระพรของคนอื่นแต่ลืมนับพระพรของตัวเองอย่าเพียงแต่นับพระพรของคนอื่นนะครับจนลืมนับพระพรของตัวเองชีวิตเรามีสิ่งดีเยอะมากมองสิ่งที่เรากำลังเป็นทุกวันนี้ด้วยสายตาที่พระเจ้ามองสิครับและสุดท้ายประการที่3ก็คือมองคนที่เราจะเป็นคนที่เราจะเป็นในอนาคตมองมันตามมุมมองของพระสัญญาพระสัญญาในพระคัมภีร์บอกไว้ยังไงนั่นคือคนที่เราจะเป็นคนในอนาคตของเราเมื่อเรามองเราจะรักตัวเองได้เพราะว่านี่คือพระสัญญาที่พระเจ้ามอบกับเรามันทำให้เราเป็นคนที่มีความอดทนกับสิ่งที่ยังไม่เปลี่ยนทำให้เรามีความเชื่อว่าเราจะเปลี่ยนและมีความหวังกับสง่าราศีที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับเราทุกคนในอนาคตวันนี้เราไม่สมบูรณ์วันนี้เราอาจจะเพียงแต่เป็นลักษณะของร่างกายดักแด้ที่ยังไม่เปลี่ยนเป็นผีเสื้อเต็มขนาดแต่มันถูกกำหนดไว้ในโครโมโซมของดักแด้แล้วมันจะต้องเป็นผีเสื้อมันถูกกำหนดไว้สำหรับแผนการของคริสเตียนแล้วว่าคุณจะต้องเต็มไปด้วยสง่าราศีอย่างที่พระเยซูจะให้คุณเป็นวันนี้เมื่อคุณพูดกับความอ่อนแอของตัวเองบอกว่าเจ้าจะอยู่เพียงแค่ชั่วคราวเราจะไม่เป็นแบบนี้ตลอดไปพระเยซูรักเราเรามีเอกลักษณ์เรามีคุณค่าเราเป็นผู้ที่พระเจ้ารักและเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ในที่สุดครับในฟิลิปปีบทที่3ข้อ21บอกว่าพระองค์จะทรงเปลี่ยนร่างกายอันต่ำต้อยของเราให้เหมือนพระกายของพระองค์ที่เต็มไปด้วยพระรัศมีตามพลังอำนาจที่ทำให้พระองค์สามารถให้ทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจของพระองค์วาระสุดท้ายท่านจะเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้าท่านจะได้ปกครองร่วมกับพระเยซูคริสต์วันนี้คนที่เราเป็นมองมาด้วยเลนส์ของการถ่ายคนที่เรากำลังเป็นมองด้วยสายตาของพระเจ้าคนที่เราจะเป็นมองด้วยพระสัญญาของพระเจ้าและเราจะรักคนที่อยู่ในกระจกต่อหน้าเราได้ดีขึ้นกว่าเดิมเราจะปฏิบัติตัวเองอย่างถูกต้องและมันจะเป็นเหมือนกับน้ำที่ข้างในจนทำให้เราปฏิบัติกับคนอื่นอย่างถูกต้องเราจะหยุดการเรียกหาการยอมรับจากผู้คนเพราะเราได้รับแล้วจากพระเจ้าและตัวของเราเราจะทำกับคนอื่นโดยที่ไม่มีวาระแอบแฝงซ่อนเร้นต้องการการบาเกนแลกเปลี่ยนเจรจาเพื่อตอบแทนกันแต่เราทำมาจากน้ำที่ล้นข้างในปัญหาจำนวนมากเกิดจากจิตใจที่มีปัญหาถ้าคุณแก้จิตใจที่มีปัญหาคุณจะแก้ปัญหามากมายคุณจะเลิกเรียกร้องขอใครสักคนนึงมานั่งฟังรับปัญหาของคุณตลอดเวลาเพราะว่ามันเริ่มจากการที่คุณเริ่มยอมรับตัวเองทำความเข้าใจตัวเองเรียนรู้จากตัวเองและค้นพบพระเจ้าในชีวิตของตัวเองผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าโจนี่เอริกสันคนนี้เป็นนักเขียนผู้ประกาศข่าวประเสริฐเป็นพิธีกรรายการวิทยุแต่เธอเนี่ยประสบปัญหาคือเธอป่วยเป็นอัมพาตเมื่อถึงจุดที่เธอต้องเป็นอัมพาตเราอาจจะคิดว่าโอ้โหชีวิตผู้รับใช้พระเจ้าคนนี้ทำไมถึงอดสูและอาภัพอย่างนี้เขาคงต้องใช้ชีวิตไปอย่างยากลำบากแต่โจนี่คนนี้เนี่ยเธอขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกอย่างที่เกิดทุกปัญหากับชีวิตตัวเองและเธอกลายเป็นผู้ก่อตั้งพันธกิจคริสเตียนในชุมชนผู้ทุพพลภาพเธอใช้ชีวิตต่อไปแม้ว่าชีวิตของเธอจะมีปัญหาเธอมีความหวังและมีทัศนคติที่ดีเยี่ยมกับสิ่งที่เธอเป็นเธอไม่ได้เอาความคาดหวังที่เธออยากให้เป็นมาทำลายสิ่งที่เธอกำลังเป็นวันนี้แต่เธอยอมรับตัวเองและขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกอย่างเธอกล่าวบอกว่าฉันเลือกจะรู้จักพระเจ้าแม้ต้องนั่งรถเข็นดีกว่าเดินได้แต่ไม่รู้จักพระองค์เธอขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตที่ไม่สมบูรณ์เพราะเธอมีพระเจ้าดีกว่าที่เธอจะเดินได้ชีวิตที่เธอหวังแต่ไม่มีพระเจ้าเธอพูดบอกว่าฉันอยากเอาวีลแชร์ของฉันไปสวรรค์ด้วยขอบคุณพระเยซูเพราะพระองค์รู้จักฉันเธอไม่ต่อว่าความพิการการเป็นอัมพาตวีลแชร์ที่เธอจะต้องถูกตรึงเอาไว้ที่นั่นเธอพูดในเชิงเป็นมุกตลกว่าอยากเอามันไปสวรรค์ด้วยและขอบคุณพระเยซูที่ทรงรู้จักฉันและให้ทุกอย่างที่เหมาะกับฉันเธอไม่ได้รับวีลแชร์หรอกครับแต่เธอวางใจพระเจ้าที่ให้ทุกอย่างเกิดขึ้นกับเธอวันนี้ชีวิตของท่านอาจจะมีวีลแชร์ในชีวิตบางด้านเราอาจจะมีจุดที่เป็นข้อจำกัดและเรารู้สึกไม่พอใจกับสิ่งนี้ของเรา
แต่พี่น้องที่รักครับจงรักสิ่งที่มันเกิดขึ้นและจงหวังในสิ่งที่พระเจ้าจะทำให้เกิดขึ้นใช้ชีวิตของท่านในวันนี้แม้มันไม่สมบูรณ์ความสวยงามไม่ใช่การปราศจากทิฏฐิคนที่สวยงามภาพที่สวยงามสถานที่ที่สวยงามมันมีทิฏฐิไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์ในโลกใบนี้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณแม้มันไม่เพอร์เฟกต์แต่มันก็มีความสวยงามขอให้คุณเริ่มที่จะแกร็บมันจับมันยอมรับมันชื่นชมแล้วใจข้างในคุณจะเป็นเหมือนกับภาชนะที่มันถูกเติมเต็มใครที่สัมผัสคุณก็จะสัมผัสความสุขที่มันเอ่อล้นและคุณจะให้สิ่งนี้กับคนอื่นคุณค่าในตัวเองอย่าไปให้คนอื่นให้คุณพระเจ้าให้คุณแล้วเพียงแต่คุณต้องรับรู้มันแค่นั้นเองรับรู้ถึงคุณค่าที่พระเจ้าให้ในตัวของคุณไม่ว่าบาปจะพยายามทำให้คุณเลอะแค่ไหนคุณก็มีคุณค่าในสายตาของพระเจ้าเหรียญ10บาทมันตกพื้นเหยียบย่ำเลอะโคลนเลอะขยะแต่มูลค่าของเหรียญนั้นก็ยังคงเท่าเดิมชีวิตคุณอาจจะเลอะเทอะสกปรกจนคุณไม่อยากที่จะไปจับหรือไปถูกต้องมันแต่คุณค่าของมันไม่เคยเปลี่ยนไปวันนี้ขอให้เราใช้เวลากับการทำความเข้าใจตัวเองและรู้จักตัวเองจอห์นซีแม็กซ์เวลล์บอกว่าร่างกายคนเราเนี่ยจะโตตามธรรมชาติเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายจะโตเองธรรมชาติแต่ความคิดและจิตใจอาจจะไม่ใช่การโตด้วยธรรมชาติแต่ต้องโตด้วยการใช้เวลาอย่างเฉพาะเจาะจงกับการทำความเข้าใจมันถ้าคุณมีเพื่อนสักคนหนึ่งคุณจะรู้จักเพื่อนคนนี้และรักกับเขาได้มากขึ้นถ้าคุณใช้เวลากับเขาพูดคุยรับฟังเขาเห็นอกเห็นใจเขามีเมตตากับเขาให้กำลังใจเขาถ้าคุณทำแบบนี้กับเพื่อนสักคนหนึ่งนะคุณจะสนิทกับเพื่อนคนนี้แล้วถ้าเพื่อนคนนั้นคือตัวคุณเองล่ะถ้าเพื่อนคนนั้นคือตัวเราเองเราใช้เวลากับตัวเองหรือเปล่าการสำรวจตัวเองการรับรู้ตัวเองบางครั้งมันก็ต้องมีความเห็นอกเห็นใจให้ตัวเองบ้างนะเราไม่ใช่หลงตัวเองนะครับแต่บางครั้งเราก็ต้องมีเมอร์ซี่ให้กับตัวเราในสิ่งที่มันเป็นเนื้อหาบ้างบางทีเรามีเมอร์ซี่ให้คนอื่นแต่ไม่มีเมอร์ซี่ให้ตัวเองสิ่งนี้มันจะสร้างปัญหาให้กับเราการใช้เวลากับตัวเองเริ่มเรียนรู้เริ่มทำความเข้าใจว่าที่มาของสิ่งที่ฉันเป็นตอนนี้มันเกิดจากปมอะไรมันเกิดจากเหตุการณ์อะไรแล้วในเหตุการณ์นั้นคุณให้อภัยได้ไหมถ้าคุณให้อภัยคุณก็ตัดโซ่ของมันไม่ให้มันมีอิทธิพลกับชีวิตปัจจุบันของคุณแล้วเพื่อนวัยเด็กคนที่เคยทำร้ายคุณคนที่เคย abuse คุณคนเหล่านี้ถ้าคุณรับรู้แล้วว่าสิ่งที่คุณเป็นมันเกิดจากเขาและคุณใช้เลนส์ของการไถ่ให้อภัยตัวเองและให้อภัยคนอื่นด้วยมาตรฐานแบบเดียวกันเมื่อนั้นคุณตัดโซ่ตรวนของมันและชีวิตของคุณจะเริ่มเป็นเหมือนบอลลูนที่มันลอยขึ้นไปได้การรักตัวเองเกิดขึ้นจากการใช้เวลากับการรับรู้ตัวเองประเมินตัวเองด้วยกฎแห่งพระคุณและเมื่อนั้นคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงพอใจคนมันเต็มนะพี่น้องนะมันจะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นเขาเรียกว่าทัศนคติแห่งความเหลือเฟือภาษาอังกฤษใช้คำว่า abundance mentality เมื่อใจคุณถูกเติมเต็มคุณเริ่มรับรู้ใช้เวลากับตัวเองจนเกิด growth เกิดการเติบโตใน inner life ในชีวิตภายในเมื่อ นั้นน่ะคุณจะมีชุดความคิดแห่งความเหลือเฟือเมื่อคนหนึ่งสำเร็จคุณจะไม่รู้สึกว่าคุณล้มเหลวมันคนละเรื่องกันเลยมีทรัพยากรมากมายมีสิ่งดีในโลกนี้มากเหลือเกินที่เราทุกคนสามารถจะแชร์ร่วมกันและมีความสุขด้วยกันได้เมื่อใครสักคนดีขึ้นมันไม่ได้บอกว่าคุณแย่ลงเมื่อใครสักคนหนึ่งหัวเราะโพสต์ใน Facebook ของเขาไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเศร้าเพราะคุณมี abundance mentality มีความอิ่มเอมอยู่ในตัวของคุณและมันจะทำให้คุณให้ได้เพราะคุณรู้ว่ามันมีเหลือเฟือในชีวิตสิ่งที่คุณให้ไม่ใช่คุณเสียแต่เมื่อให้มันจะมีสิ่งใหม่แทนที่และมันทำให้น้ำในชีวิตของคุณไหลเวียนจนเกิดความสดชื่นให้กับชีวิตทั้งหมดของคุณคุณจะดูแลตัวเองเพื่อคุณจะดูแลคนอื่นได้ดีเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้คือชุดความคิดคือการที่เราย้อนกลับมาทำความเข้าใจกับตัวเองในสายตาของพระเจ้าขอให้ในวันนี้แต่ละท่านได้ใช้เวลาของท่าน
ผมอยากเชิญชวนท่านถ้าท่านได้หลับตาของท่านสงบใจใคร่ครวญถึงสิ่งที่พระเจ้าได้เข้ามาเคลียร์ประเด็นบางอย่างมาเปิดเผยบางอย่างในจิตใจของท่านและผมอยากให้ท่านเริ่มอธิษฐานพูดคุยกับพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าทรงสำแดงถ้ามีบาปบางอย่างที่บั่นทอนคนที่เราเคยเป็นอยู่เราปลักปลำกับเรื่องนั้นและเรื่องนั้นได้ทำลายคุณค่าที่เราเห็นในตนเองถ้าท่านเป็นคนนั้นผมอยากให้ท่านได้เห็นภาพไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์ใครเล่าจะเกลียดผู้ที่พระองค์ทรงรักใครเล่าจะมองคนที่พระองค์เห็นว่ามีคุณค่าให้กลายเป็นคนไร้ค่าอาจมีคำพูดมีเสียงคนรอบข้างมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำลายจิตใจของท่านอย่าปล่อยให้มันมีอิทธิพลอีกต่อไปวันนี้สายตาของพระเจ้ามีอำนาจมากกว่าเสียงของผู้คนHave mercy to yourself. จงเมตตามีพระคุณสำรวจตัวเองด้วยกฎแห่งพระคุณซึ่งจะเปลี่ยนแปลงให้ท่านเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมโอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอให้ทุกคนได้สัมผัสถึงรักที่สุดพิเศษของพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์อาจมีหลายคนเป็นเหมือนเหรียญที่ตกลงไปและแปดเปื้อนขอให้เขารับรู้คุณค่าที่ไม่เคยเปลี่ยนไปพระองค์จะล้างเขาด้วยน้ำสะอาดด้วยโลหิตของพระองค์และพระองค์จะทำให้เขาส่องสว่างขึ้นใหม่และเขาจะรักผู้อื่นเหมือนกับที่เขารักตัวเองพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอให้ใจของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นเหมือนกับภาชนะที่เต็มล้นอยู่ปฏิบัติกับผู้อื่นด้วยการให้เกียรติเหมือนที่ข้าพระองค์ได้รับเกียรติจากพระองค์และให้เกียรติตัวเองโอ้พระเจ้าข้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เรามีหัวใจที่มีความคิดของการเหลือเฟือที่เราจะมีความสุขเราจะได้รับการเติมเต็มจากพระเจ้าเพราะหัวใจของเราได้รับการเติมเต็มแล้วโดยพระองค์โอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงโปรดเมตตาเถิดแล้วขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักของพระองค์ขอทรงสอนข้าพระองค์ในการเดินในเส้นทางของการเติบโตของชีวิตภายในตัวเองการรู้จักตัวเองการมีเซลล์โกรทความเติบโตขึ้นเพื่อข้าพระองค์จะสามารถเป็นต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านสาขาไปเป็นพรกับผู้อื่นๆได้ขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงรักและผู้ทรงนำพาพระองค์ทรงให้สิ่งที่ไม่ใช่หลักความคิดเท่านั้น
แต่พระองค์ให้ตัวของพระองค์เองมาอยู่กับพวกเราเราขอบคุณพระเจ้าขอให้เรารักคนอื่นได้เหมือนที่เรารักตัวเองและขอให้เรารักพระเจ้าเป็นเอกเป็นหนึ่งในชีวิตของเราอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับผมอยากหนุนใจพี่น้องนะครับลองจัดเวลาของท่านส่วนตัวกับการใช้เวลาสำรวจตัวเองนะครับการเติบโตของชีวิตส่วนตัวเนี่ยจะเกิดขึ้นในเวลาที่เราสำรวจตัวเองนักกีฬาก็ต้องมีโค้ชคอยประเมินเขาทุกครั้งหลังการแข่งตัวเราเองก็ต้องมีการให้เวลากับการประเมินตัวเองสิ่งที่เรากำลังคิดความรู้สึกสถานการณ์ที่เราเกิดเจอทั้งหมดเนี่ยทำความเข้าใจตัวเองและท่านจะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ขอฝากให้ท่านได้ลองจัดสรรเวลาของท่านอาจจะเป็นวันนี้นะที่ตั้งเป็นเวลาสำหรับการประเมินและรับรู้ตัวเองด้วยกฎแห่งพระคุณพระเจ้าเรามีคำถามเพื่อการอภิปรายนะซึ่งท่านสามารถจะอภิปรายกับพี่น้องในกลุ่มแคร์นะหรือคนที่ใกล้อยู่ในครอบครัวของท่านจากคำเทศนาในเช้าวันนี้นะครับว่าคุณคิดว่าการรักตัวเองที่ถูกต้องเป็นอย่างไรท่านคิดว่าการรักตัวเองที่ถูกต้องเป็นอย่างไรและมีแง่มุมใดที่เคยพบปัญหาจากการไม่รักตัวเองบ้างเราเคยมีการแสดงออกยังไงที่เกิดปัญหาจากการไม่รักตัวเองบ้างลองดูนะครับให้นี่เป็นข้อคิดหนึ่งที่เราจะแชร์แล้วผมเชื่อว่าการแชร์การคิดให้ลึกขึ้นจะทำให้เราได้ประโยชน์อะไรอีกมากจริงๆผ่านการได้ฟังพระวจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ